สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงเทคนิคในการซ่อนชีตแบบไม่ธรรมดากันนะครับชนิดที่ว่าถ้าคนไม่เจ๋งจริงเนี่ยไม่มีทางที่จะเอามันกลับมาได้เลยเามาดูตัวอย่างแล้วกันสมมติอันนี้ผมมีรายชื่อจังหวัดแยกตามภาคออกมาเป็นหภาคเนี่ยสมมติผมจะซ่อนชีตภาคใต้นะครับผมก็มาคลิกที่ชีตนั้นแล้วก็คลิกขวา เราก็เลือกหายอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าจะซ่อนชีตอื่นด้วยก็ได้อย่างเช่นเอาภาคกลางด้วยก็มาคลิกภาคกลางนะครับคลิกขวาแล้วก็บอกหายซ่อนไว้อ่าแต่ครั้นี้พออยากจะเอามันกลับมาไม่ต้องซ่อนเนี่ยปกติก็แค่เลือกชีตใด,ดชีตหนึ่งคลิกขวาไปเราจะเจอเมนูตัวนี้อันหายตัวนี้คลิกไปก็จะเห็นเนี่ยชื่อชีตสองชีตใช่ไหมครับที่เราซ่อน ไว้เนี่ยก็แค่เรีกยกโดยการเรียกตัวใดตัวหนึง่งแล้วก็กด control แล้วแต่ถ้าเราอยากเอาหลายตัวนะครับก็กด control ก็คลิกไปกด ok เห็นไหมครับพวกนี้กลับมาละคราวนี้ถ้าเราอยากจะซ่อนแบบที่ว่าไม่สามารถอันหายได้ด้วยเนี่ยเมนูอันนี้เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับคือวิธีการนะครับถ้าเรามีตัว developer ตรงนี้อยู่แล้วก็ง่ายเลยมาคลิก visual basic ตรงนี้นะฮะ อันนี้เราก็จะเห็นเป็นตัว editor ของ Visual Basic นะครับแต่ถ้าเราไม่มีตัว Developer นะครับผมขอแนะนำใช้ shortcut key เลยนะครับกด Alt e e r n a t แล้วก็ตามด้วย f u n ก์ชันหมายเลข11หรือว่า F 1 1เนี่ย Alt n e t e f 1 1เนี่ยมันก็จะเปิดตัว Microsoft Visual Basic for Application editor ขึ้นมาครันนี้สมมุติผมต้องการซ่อนเหมือนเดิมน,นะครับตรงภาคใต้เนี่ย ตรงนี้มันจะมีชื่อชีททั้งหมดของเราเลยเราก็คลิกตรงนี้แล้วเรามาที่ View แล้วเราจะเลือก property window นะครับจะกด function key f 4ก็ได้เนี่ยแล้วมันจะโชว์ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเรียกว่า property window s นะครับนั้นถ้าเครื่องเราเริ่มต้นมามีตัว property แบบนี้อยู่แล้วก็โอเคถ้าไม่มีก็สมมติแบบนี้เนี่ยทำให้ดูกรอบ View แล้วก็ function key f 4แล้วเลือกชีทที่เราต้องการซ่อนอย่างเช่น เสาตรงนี้นะครับแล้วล่างสุดตรงนี้ visible ตรงนี้นะฮะเราจะต้องเลือกตัวนี้นะครับเบอร์2เนี่ย sheet very hidden ดูนะครับถ้าผมเลือกอันนี้ไว้นะครับ sheet very hidden ของตรงภาคใต้เนี่ยแล้วเดี๋ยวของภาคกลางนะครับผมจะเลือกเป็นแบบ sheet hidden เฉยเนะให้เห็นความแตกต่างนะครับณตอนนี้เราจะสังเกตว่าเนี่ยสอง sheet หายไปแล้วนะครับเน้นนะครับภาคกลางเนี่ย ตรงนี้ภาคกลางเป็นแค่ชีทฮิดเดนส่วนภาคใต้เป็นเวลี่ฮิดเดนเนี่ยหากครั้นี้ผมกลับมาที่ตัวสเปรดชีทปกตินะครับอย่างเช่นผมก็คลิกขวาแล้วก็เลือกอันหายตรงนี้สังเกตว่าตรงนี้นะครับมันจะเห็นเฉพาะภาคกลางซึ่งเราบอกว่าเป็นแค่ฮิดเด้นเฉยๆเนี่ยซึ่งตอนที่เราเลือกนะครับกลับมาดูตรงนี้รอบหนึ่งภาคกลางเนี่ย ชีตฮิดเด้นชีตฮิตเด่นตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเราคลิกขวาตรงนี้แล้วก็บอกว่าหายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็สามารถอันหายตัวภาคกลางเนี่ยกลับมาได้ง่ายๆนะครับแต่สังเกตนะครับมันไม่ได้โชว์ของตัวภาคใต้นะครับที่เราบอกว่าเวลี่ฮิดเดนเนี่ยอ,อันนี้เอาภาคกลางกลับมาให้ดูกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอาตัวภาคใต้กลับมาเนี่ยเราจะต้องกลับมาที่ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะ รู้วิธีอันไฮได้เนี่ยจะต้องเข้าถึงตัวเนี่ย Visual Basic for Application ตัวนี้แล้วมาที่เซ้าตรงนี้เรา visible เนี่ยเราต้องเลือกเป็นเบอร์หนึ่งออททีลบ1น,นะครับหมายความว่า h e ี t visible เนี่ยเห็นไหมครับพอเลือกเป็นเบอร์หนึ่งปุ๊บภากใต้เนี่ยโชกลับมาละนะอันนี้ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับในการที่จะซ่อนตัวชีตนะครับก็คือเข้ามาเนี่ยกด Alt+F11 e r นะครับ เข้ามาที่หน้านี้ให้ได้นะฮะก็เราเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กันดูน,นะครับสวัสดีครับ